อีกเรื่องนึงที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเยอะนะครับนั่นก็คือโควิดสายพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะณขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดไปแล้วทั่วโลกอย่างเดลต้าหากมีการไปเปรียบเทียบกับอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าแพร่กระจายได้มากขึ้นอย่างสายพันธุ์แลมด้ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโควิดสายพันธุ์แลมด้าหรือที่มีชื่อย่อว่า C37พบครั้งแรกที่ประเทศเปรูก่อนที่จะระบาดในทวีปอเมริกาใต้ครับรวมแล้วประมาณ30ประเทศทั่วโลกที่พบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์นี้สื่อต่างประเทศอย่าง BBC ก็รายงานด้วยว่าที่สหรัฐอเมริกาเองพบผู้ติดเชื้อนี้มากกว่า600คนส่วนที่สหราชอาณาจักรอีก7คนหมายความว่าเริ่มมีการติดเชื้อแบบข้ามทวีปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกระบุว่าแลมด้าเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่แต่ไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลเหมือนสายพันธุ์เดลต้าหรืออัลฟาหมายความว่าแลมด้าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรือไม่ความเชื่อแบบนั้นก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะว่าล่าสุดกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นประจำมหาวิทยาลัยโตเกียวนำโดยนายเคอิซาโตะวิเคราะห์ในระดับโมเลกุลแล้วพบว่าแลมด้ามีการกลายพันธุ์ที่ซับซ้อนรวมๆแล้วมีอยู่ใน7จุดที่สำคัญเราจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดดูกันชัดๆจากแบบจำลองนี้นี่แหละครับน้ำของแลมด้ากลายพันธุ์ที่ T761 และ 1452Q ซึ่งตรงจุดนี้เป็นการติดอาวุธให้แลมด้าแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นส่วนการกลายพันธุ์ที่หนาม F4905ทำให้มันต้านภูมิคุ้มกันได้จากวัคซีนอีกต่างหากครับนอกจากตัวหนามแล้วแลมด้าเนี่ยยังกลายพันธุ์ในส่วนปลายของพันธุกรรมหรือ NDTทำให้สามารถเปลี่ยนภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นอีกและเชื่อว่าผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่รุนแรงขึ้นหากเทียบกับเชื้อดั้งเดิมแลมด้ามีส่วนคล้ายกับเดลต้าหลายอย่างแล้วก็ที่น่ากังวลที่สุดคือเมื่อแลมด้าเข้าสู่ร่างกายครับโอกาสที่หนามของมันจะไปเกาะติดกับเซลล์ที่เขาบอกกันว่าเป็นการเกาะติดเซลล์ผ่าน S2 ก็จะง่ายขึ้นไปด้วยเพราะภูมิคุ้มกันของเราทำงานได้น้อยลงภูมิที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นของวัคซีนอาจทำให้เชื้อโควิดเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะว่าการกลายพันธุ์ของหนามทำให้ภูมิหรือที่แบบจำลองที่ทำขึ้นมาเป็นตัววายไม่ได้ทำหน้าที่ทำลายโควิดนะครับแม้ตอนนี้อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าแลมด้าร้ายแรงกว่าเดลต้าแต่ทางนายซาโตะและทีมงานของเขาเชื่อในความเป็นไปได้ครับว่าแลมด้าอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าเดลต้าและแนะนำให้ทางองค์การอนามัยโลกปรับให้แลมด้าเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าเพราะความซับซ้อนในการกลายพันธุ์ของแลมด้าทำให้กลายเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงหลบภูมิได้ดีและสามารถแพร่เชื้อได้เร็วซึ่งอาจส่งผลต่อการต่อสู้กับโควิดของมนุษยชาติโดยเฉพาะหากแลมด้าระบาดพร้อมๆกับเดลต้าอาจจะทำให้การต่อสู้นั้นยากลำบากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ